ค่ะชาปนัชชาไทยเศรษฐ์ค่ะพี่คนโตค่ะดีดาสุบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะคนกลางค่ะหญิงอันธริกาไทยเศรษฐ์ค่ะน้องคนเล็กค่ะคือครอบครัวของเรานะคะเป็นครอบครัวใหญ่แล้วเป็นครอบครัวที่อยู่รวมกันมาตลอดตั้งแต่เด็กนะคะจะเห็นได้ว่าพวกเรา3คนเนี่ยนอนห้องเดียวกันตั้งแต่เด็กจนโตเลยค่ะจนกระทั่งถึงตอนแต่งงานพวกเราถึงจะแยกห้องนอนกันค่ะถึงแม้จะแยกห้องนอนเราก็ยังนอนห้องติดกันแล้วก็ห้องก็ยังทะลุถึงกันด้วยค่ะก็เรียกว่าความ private ระหว่างคู่สมรสไม่มีค่ะเพราะว่าพี่น้องเรานี่ติดกันมากค่ะคือเราเหมือนแก๊งมินเนี่ยนนะคะที่ไปไหนก็จะเดินตามกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชาก็จะเป็นแนวเหมือนเป็นผู้นำหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นพี่คนโตก็ต้องนำน้องแล้วก็ดูแลน้องมาตั้งแต่เด็กค่ะตั้งแต่ก็จะมั่นใจนะคะมั่นใจแล้วเพราะว่าต้องดูแลน้องด้วยค่ะด้วยความที่เป็นลูกคนกลางอะค่ะดีดาก็เลยจะติดพี่มากๆค่ะแล้วก็จริงๆเป็นคนโลกส่วนตัวสูงแต่ว่าไม่ถึงขั้น introvert ด้วยความที่แบบบทบาทที่เราได้รับในครอบครัวค่ะทำให้เราไม่สามารถที่จะเป็น introvert ได้แล้วก็ดีดาเป็นคนชอบอะไรที่แบบอาร์ตชอบการถ่ายรูปชอบการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะสำหรับหญิงนะคะก็เป็นน้องคนเล็กใช่ไหมคะก็จะมีความแบบติดพี่ๆทำอะไรก็คือจะถามพี่ๆทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องปรึกษากันทุกเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หญิงก็เป็นคนชอบท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าพอตั้งแต่มีลูกก็อาจจะเที่ยวน้อยลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะสำหรับหญิงนะคะก็คือการที่มีพี่น้องอะค่ะคือแบบของขวัญที่ดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาค่ะเราก็มีพี่น้องที่คอยซัพพอร์ตกันมาตลอดในทุกๆเรื่องค่ะไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรนะคะพี่หญิงแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเราแบบมีซัพพอร์ตทางใจกันที่แบบเราก็จะรู้สึกมั่นคงแล้วก็มั่นใจที่จะเผชิญปัญหาต่างๆได้เลยค่ะคือชาว่าส่วนหนึ่งที่ต้องรักษาครอบครัวก็คือเราต้องมีความเข้าใจในเนเจอร์ของแต่ละคนนะคะลักษณะนิสัยของแต่ละคนว่าน้องคนนี้เป็นแบบไหนน้องคนนี้แบบไหนค่ะแล้วเราก็จะจัดการกับสิ่งที่เขาเจอแล้วก็สิ่งที่เราเจอได้อะค่ะสำหรับดีดานะคะก็คิดว่าด้วยความที่เราแบบรักแล้วก็มีความหวังดีปรารถนาดีให้แก่กันนะคะมันจะทำให้เราค่อยๆซัพพอร์ตกันไปในทุกสเต็ปของชีวิตนะคะไม่ว่าเราจะเจออะไรเราก็จะแชร์เรื่องราวของเราด้วยของเราตลอดเวลาค่ะก็ทำให้เรารู้สึกว่าอย่างที่หญิงบอกค่ะเรารู้สึกว่าเราจิตใจเราเข้มแข็งถ้าเกิดว่าเรามีความเข้มแข็งมากพอมีความอบอุ่นภายในครอบครัวมากพอค่ะเราก็สามารถที่จะกล้าออกจากเซฟโซนได้ค่ะที่ชาจำได้ตั้งแต่เด็กจนโตนะคะคุณพ่อจะสอนตลอดว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ต้องเป็นคนดีของสังคมเป็นสิ่งที่คุณพ่อเน้นตั้งแต่เด็กๆไม่ว่าจะเรียนเก่งสอบได้สอบตกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณพ่อจะเน้นเสมอว่าให้เป็นคนดีของสังคมให้มีประโยชน์ต่อสังคมค่ะค่ะใช่ค่ะคุณพ่อก็จะเน้นเรื่องของการเป็นคนดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราอยู่ในสังคมไทยอะค่ะสิ่งสำคัญก็คือต้องมีความนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะอย่างที่คุณพ่อจะเขียนสุภาษิตไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็ให้ลูกๆได้อ่านตั้งแต่เด็กนะคะก็คือว่าอ่อนน้อมแต่อย่าอ่อนแอแข็งแรงแต่อย่าแข็งกระด้างค่ะค่ะสำหรับหลักคำสอนที่คุณพ่อจะใช้อยู่ตลอดนะคะก็คือคุณพ่อเนี่ยจะใช้เรื่องศาสนาในการสอนลูกๆเป็นหลักนะคะเพราะว่าพอใช้ศาสนาสอนแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะซึมอยู่ในตัวเราพอเรามีศาสนาอยู่ในตัวแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราแก้ปัญหาหรือว่าเผชิญปัญหาต่างๆด้วยความมีสติด้วยความอดทนแล้วก็ด้วยพื้นฐานของความเข้าใจเพื่อนมนุษย์และเข้าใจต่อปัญหาต่างๆค่ะจริงๆแล้วเหมือนจะรวมเวลาทุกอย่างเข้าไปในจุดๆเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าเรามีความเข้าใจกันนะคะเรามีความเข้าใจว่าอย่าง
แต่ละคนมีภาระหน้าที่การงานอะไรก็แยกๆกันไปทำสุดท้ายก็กลับมาแล้วก็มาเจอกันแชร์ปัญหาทุกๆอย่างแล้วก็ดูแลครอบครัวซึ่งกันและกันด้วยเราไม่ได้ต่างคนต่างดูแลครอบครัวตัวเองแต่เราดูแลครอบครัวซึ่งกันและกันนะคะคือเราไม่ได้แบ่งแยกอย่างเช่นหญิงกับพี่ชามีลูกแล้วใช่ไหมคะเราไม่ได้แบ่งแยกว่านั่นลูกเธอนี่ลูกฉันแต่คือเรารักเหมือนลูกของเรากันเองเลยค่ะคือเรารักหลานเหมือนรักลูกเลยค่ะสำหรับดีดานะคะด้วยความที่แต่งงานช้าที่สุดค่ะแล้วก็ทำให้ดีดาเนี่ยเข้าใจว่าชีวิตเราต้องการคู่ครองแบบไหนค่ะเพราะว่าสำหรับดีดาเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องคือ priority ของชีวิตเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในชีวิตเราค่ะเขาก็จะต้องเข้าใจจุดตรงนี้ค่ะในส่วนของชานะคะอย่างที่ทราบว่าชาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีนะคะชาก็ทำงานการเมืองแล้วก็ทำงานมวลชนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นประธานมูลนิธิไทยเศรษฐ์นะคะที่เราช่วยเหลือทุกมิติของสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่นะคะความชีวิตความเป็นอยู่ภัยพิบัติต่างๆแล้วก็ด้านการศึกษาด้วยค่ะสำหรับหญิงนะคะก็อะไรดีอ่ะมันก็ใช้มูลนิธิด้วยกันเนี่ยค่ะก็มีมูลนิธิไทยเศรษฐ์อะค่ะที่เป็นสื่อกลางที่เราจะสามารถออกไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเด็กด้อยโอกาสหรือว่าเรื่องของปัญหาโควิดที่ผ่านมาต่างๆเราก็จะใช้สื่อกลางคือเป็นมูลนิธินี้ในการช่วยเหลือออกไปค่ะก็เช่นกันค่ะมูลนิธินี้เนี่ยเราใช้เป็นสื่อกลางใช่ไหมคะแล้วเราก็นำไปต่อยอดว่าในความช่วยเหลือเนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่เวลาเราผ่านวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งเฉยได้ค่ะก็เลยจะใช้มูลนิธินี้นะคะเป็นสื่อกลางนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือไม่เฉพาะในจังหวัดอุทัยธานีนะคะคือความช่วยเหลือเหล่านี้ค่ะกระจายไปทุกพื้นที่ค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความรักนะคะแล้วก็ความผูกพันดูแลกันในครอบครัวชาวว่ามันเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันนะคะของร่างกายของเราเลยนะคะไม่ว่าจะไปเจอปัญหาอะไรใดๆนะคะถ้าเรามีความรักนะคะแล้วก็จะเผชิญปัญหาไปได้ด้วยดีค่ะพอเรารักกันแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไม่อยากเอาเปรียบกันใช่ไหมคะเราก็ต้องเขาเรียกว่าต้องมีความเข้าอกเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันไม่เอาเปรียบกันด้วยค่ะหญิงว่ามันจะทำให้เราแบบรักกันไปไม่ว่าจะเจอเรื่องปัญหาอะไรเข้ามามันจะทำให้เราผ่านไปได้ค่ะความรักก็คือเป็นการสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งภายในจิตใจแล้วก็ที่สำคัญก็คือนอกจากรักไม่พอเราต้องบางครั้งเราก็ต้องแสดงออกกันบ้างอะค่ะเพื่อเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราต้องอยู่เพื่อดูแลกันและกันนะคะไม่ว่าพี่น้องเราจะเจออะไรครอบครัวเราจะเจออะไรก็คือต้องพร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือกันค่ะคือสำหรับชาถ้านึกถึงคุณพ่อเนี่ยชานึกถึงก่อนเลยว่าคุณพ่อเป็นคนที่ทำเพื่อสังคมนะคะ1แล้วก็2คือมีความเข้าใจลูกๆมากๆนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือเท่ค่ะ เพราะว่าในสายตาคือคุณพ่อเป็นแบบแฟชั่นนิสต้าเป็นคนที่แบบเท่สำหรับลูกๆมาตลอดค่ะถ้า3คําของหญิงนะคะคงให้เป็นพ่อบุญทุ่มค่ะ เพราะว่าคือพ่อบุญทุ่มเพราะว่าทุ่มเทในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างในทุกๆบทบาทที่คุณพ่อมีอะค่ะต้องเรียกว่าพ่อบุญทุ่มค่ะสวัสดีดานะคะก็ you are amazing ค่ะ